สวัสดีค่ะมาพบกันใหม่ในเดือนพฤศจิกายน2562นะคะมาเริ่มจากคนเกิดราศีกรกฎกันค่ะการงานในเดือนนี้ต้องอดทนใจเย็นกับงานและกับเพื่อนร่วมงานงานค่อนข้างมีปัญหาอุปสรรคเยอะสิ่งที่คิดวางแผนงานไว้อาจไม่เป็นตามคาดหมายอาจมีข้อกำหนดเงื่อนไขผลประโยชน์ต่างๆมาทำให้งานไม่คล่องตัวหรือมีความผิดพลาดได้ต้องอดทนอย่าเพิ่งคิดเปลี่ยนงานนะต่อการเงินในเดือนนี้มักหมดกับการใช้จ่ายเพื่อหน้าตาสังคมหรือการเดินทางต่างๆซึ่งมักเลี่ยงไม่ได้ควรจัดสรรการเงินให้พอดีเพราะอาจมีการใช้จ่ายกระทันหันในเรื่องของรถหรือผู้ใหญ่ในครอบครัวแต่ก็จะขี้คายได้และอาจมีผลกำไรจากการลงทุนพิเศษเข้ามาหรือโชคลาภจากคนในครอบครัวได้นะคะความรักในเดือนนี้จะเนื้อหอมมีเสน่ห์อาจจะติดท่องเที่ยวแสงสีเสียงยามค่ำคืนมีความลับปิดบังแอบซ่อนหรืออาจมีมือที่สามเข้ามาทำให้ชีวิตคู่อาจสั่นคลอนห่างเหินต่อกันได้ควรระวังคำพูดความโกรธโมโหจะทำให้ชีวิตคู่เสียหายได้ควรใจเย็นให้อภัยต่อกันนะคะส่วนคนโสดมีคนแนะนำให้รู้จักควรดูกันนานๆอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจนะคะสุขภาพในเดือนนี้ควรเข้ารับการตรวจสุขภาพบริเวณช่องท้องมดลูกระบบไตหรือระบบน้ำในร่างกายหน่อยนะคะสรุปโดยรวมมักเดินทางท่องเที่ยวบ่อยมีโชคลาภบ้างเล็กๆเสริมมงคลด้วยให้ความรู้ต่างๆเป็นวิทยาทานหรือบริจาคหนังสือต่อยอดความรู้ให้ชีวิตจะก้าวไกลมากขึ้นค่ะจบคำทำนายแล้วค่ะถ้าถูกใจกันช่วยกันกดติดตามและแชร์กันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทันเด็กพิเศษถอดรหัสกันเยอะๆนะคะถ้าหากมีคำถามเพิ่มเติมหรือเช็คดวงเพิ่มติดต่อมาที่ Inbox Facebook ดวงดีๆประจำวันนะคะขอขอบพระคุณค่ะ